สวัสดีค่ะมาเบลพิกซี่ค่ะที่ร่วมงานกับช่อง3นะคะก็ตื่นเต้นค่ะเป็นช่องที่แบบดูอยู่ตั้งแต่ตอนเด็กๆในทีวีอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ได้มามีโอกาสร่วมงานก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ให้โอกาสหนูได้มาร่วมงานกับช่อง3นะคะก็วันนี้จริงๆเตรียมตัวมาหลายวันแล้วค่ะเพราะว่ากลัวร้องไม่ได้เหมือนกันค่ะก็เตรียมทั้งโน้ตที่เขาก็จะมีไกด์มาใช่ไหมคะว่าเพลงนี้ร้องยังไงบ้างหนูก็เล่นแล้วก็หยุดว่าเขาร้องยังไงบ้างพยายามแกะให้เหมือนที่สุดค่ะวันนี้ผลออกมาก็ดีค่ะจริงๆตอนแรกเหมือนคีย์มันจะต่ำไปนิดนึงค่ะตอนที่ไกด์ร้องมาก็เลยบอกว่าเพิ่มคีย์ให้หน่อยได้ไหมคะแล้วพอเพิ่มคีย์แล้วมันก็ร้องสบายขึ้นค่ะแล้วก็บีฟในเรื่องของพาร์ทความรู้สึกละกันค่ะก็เป็นความรู้สึกผู้หญิงคนนึงคนหนึ่งที่ต้องเคลียร์ใจตัวเองก่อนที่จะมีรักครั้งใหม่ประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นเขาเรียกอะไรมูดอารมณ์ที่ไม่ได้เศร้ามากละกันยากตรงที่ต้องผ่อนแรงค่ะคือมันไม่รู้ว่าท่อนไหนควรแรงท่อนไหนควรเบาอะไรเงี้ยที่พี่เขาก็แนะนำมาชอบมากค่ะหนูชอบเนื้อหาเพลงแล้วก็ชอบสไตล์แนวเพลงมากๆก็เนื้อหาเพลงนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคนที่เหมือนซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแล้วกันค่ะรู้ว่ากำลังจะมีใจให้อีกคนนึงแต่ก็ยังอยู่ในศีลธรรมที่รอก่อนนะเรายังไม่อยากมีความสัมพันธ์ตอนนี้ก็แบบเราบอกเขาว่ารอก่อนเราขอไปเคลียร์ใจตัวเองให้มันแบบพร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่จริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอฝากเพลงเคลียร์นะคะเป็นเพลงประกอบละครในวันที่ฝนพรั่งพรายนะคะฝากด้วยค่ะทุกคน